สันนิการประดุกนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรหมายถึงว่านั่งอยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ตรงกลางก็เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็ชมนะครับเขาดูว่ามากมากอยู่ตลอดนะเยี่ยมกับน้องเขาด้วยครับมากับท่านคณะด้วยนะครับนี่ตะกุนตะกุนไปเอาแมวลูกแล้วก็โดดลงข้างหน้าเลยครับผมแสงความอยากชื่นแบบเต็มที่แล้วครับถึงก็ผ่านแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ปวดหลังนะพยาบาลแล้วต้องนอนลงมาอยู่นะในช่วง24-25ชั่วโมงแรกนะครับเก็บแต่ที่หนักที่สุดก็คือ ICU ที่ผมเพิ่งผ่าไปครับมีติดเตียงทั้งหมด5 คนครับตั้งแต่บาทจะบาทครับการที่ผิวที่มีแผลขึ้นมาอาจารย์อยู่ในรถด้วยอยู่ในรถด้วยไหมคะที่เป็นที่ยาอันนี้ให้ยายุบสมองว่าสมองลดบวมก็จะเข้าสู่ภาวะปกติข้างหน้าแถวที่ข้างหน้าครับสนามคนขับครับครับสวัสดีครับปวดมากครับท่านผู้ว่าฝากมาเยี่ยมนะครับขอให้หายไวๆเป็นห่วงครับไม่มีโรคหรอกครับต้องครับต้องถามไอ้นี่ดำดำไหมเดี๋ยวต้องไปตอนนี้ดำแบบชั่วคราวก่อนต้องไปผ่าที่นะครับเจ็บความสุดก็อยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้ให้รอคอยที่โรงพยาบาลกัน17-13ออกไปบ้างนะครับครับซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนี้ทั้งหมด13รายนะครับมีอาการหนักที่ต้องผ่าตัดสมอง1รายแล้วก็มีเลือดออกในตับจำนวน1รายนอกเหนือจากนั้นนะครับเป็นอาการที่ไม่ค่อยเยอะเป็นกระดูกฟกช้ำแล้วก็บาดเจ็บอีกเล็กน้อยนะครับก็คิดว่ารักษาอีกสัก 2-3 วันก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้และบางน่าจะเท่าที่สังเกตจากรถที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะมีการหลับในนะครับหรือไม่สังเกตไม่เห็นว่ารถข้างหน้ามีอยู่ครับรถข้างหน้าจอดอยู่ครับปกติสายนั้นจะไม่มีไฟตลอดเส้นทางจะมีเป็นช่วงๆตามแยกตามอะไรเท่านั้นเองก็คงต้องเนื่องจากใช้งบมันเป็นเส้นทางหลวงระหว่างเมืองก็คงจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างจะเยอะแต่โดยเบื้องต้นนะครับจุดไหนที่มืดแล้วไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้ขับโดยสารเนี่ยก็คงจะให้ทางหลวงออกไปสำรวจอีกทีครับแล้วในส่วนของเรื่องของประกันภัยเนี่ยเรามีการบังคับนะคะตอนจดทะเบียนรถเนี่ยบังคับให้ประกันออกแล้วยาวให้ลูกจะทำแผนงานที่กาญจนบุรีนะครับออกจากมหาสารคามที่ออกช่วงเย็นครับออกช่วงเย็นของวันที่16หลักเหตุการณ์หนึ่งหลับอยู่หรือว่าช่วงเกิดเหตุหลับอยู่เพราะมันประมาณ4:00นะ4:00ก็หลับแต่ว่าตื่นขึ้นนิดนึงก็เห็นทางรถไฟอยู่น่าจะเป็นทางรถไฟแถวๆใกล้ๆกำแพงแสนก็หลับอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงตึ้มโอ้มแล้วตัวเองก็กลิ้งลงไปก็คิดว่าเอ้ยนี่หรือรถชนชนก็ได้ยินเสียงแว่วแว่โวยวายแล้วเราก็ไปหาลูกไปเอาลูกแล้วก็กระจกข้างหน้ามันแตกแล้วเราก็อุ้มเอาผ้าห่มห่อลูกแล้วก็กระโดดลงข้างหน้าเลยครับโอ้ข้างหน้าเท้าผมก็น่าจะเหยียบกระจกปากสัญญาณ
ัดสัญญาเคทาภูมิ